ตัวเกมตอนนี้ยังไม่เปิดในไทยนะถ้าใครที่อยากลองเล่นเนาะกดเพิ่มเติมที่อยู่ใต้คลิปนะครับจากนั้นมันจะมีลิงก์โหลดอยู่ถ้าใครที่ใช้ iOS เนี่ยเราจะต้องใช้ VPN นะในการมุดไปออสเตรเลียแต่ถ้าใครที่ใช้ Android นะแนะนำเป็น APK ดีกว่ามันจะลงง่ายนะกดดาวน์โหลดที่ลิงก์ APK กดดาวน์โหลดนะครับแล้วก็กดลูกศรชี้ลงรอมันดาวน์โหลดแป๊บหนึ่งกดเปิดนะครับแล้วก็กดติดตั้งปกติเลยพอติดตั้งเสร็จแล้วก็เข้าเกมนะครับอันนี้เราก็ใส่วันเดือนปีเกิดนะอะไรก็ได้แล้วแต่เราพอเลือกเสร็จกดดำเนินการต่อกดยอมรับนะตัวเกมไม่ได้มีภาษาไทยนะอันนี้กด yes นะครับเขาจะให้เราดาวน์โหลดแค่นี้เราก็เล่นเกมได้แล้วนะครับเดี๋ยวถ้าเวอร์ชั่นไทยเปิดเมื่อไหร่เนี่ยผมจะลงคลิปอีกทีเนาะยังไงกดติดตามกันไว้ด้วยนะครับ